สวัสดีนะครับก็วันนี้มาทำความรู้จักกับพัดลมไอเย็นกันนะครับตัวที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นฮาตารินะครับ AC Turbo 1นะครับซึ่งเป็นฮาตาริยุคเก่านิดหนึ่งนะเมื่อปีก่อนนู้นนะครับก็ถ้าเป็นรุ่นใหม่จะเป็นเขียนว่า AC 33R1 นะครับก็หนักการทำงานก็คล้ายๆกันนะครับจะมีแผงรังผึ้งนะครับจะมีแผงรังผึ้งด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านล่างส่วนด้านล่างเป็นส่วนที่ต้องเติมน้ำนะครับซึ่งการเติมน้ำเนี่ยก็ต้องเติมถึงระดับที่มันกำหนดนะครับตอนนี้ผมเติมไว้ระดับประมาณนี้นะครับเกือบสุดนะฮะหลักการทำงานมีง่ายครับก็มีพัดลมไว้สำหรับดูดไอเย็นออกมานะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแผงรังผึ้งนะครับถ่ายด้วยด้านหลังก่อนด้านหลังจะเป็นแผงรังผึ้งนะครับก็มีฟิลเตอร์กั้นอยู่ตัวนี้มันใช้เวลาทำมานานแล้วเนาะก็คือมันใช้นานแล้วครับมันจะมีฝุ่นนะครับดังนั้นเวลาคนจะทำความสะอาดนะครับคุณต้องถอดตัวนี้ออกมานะครับเอาน้ำฉีดนะฮะเอาน้ำฉีดนะครับรวมถึงด้านล่างตัวของช่องเติมน้ำเนี่ยคุณต้องเอาไปปล่อยน้ำนะครับแล้วก็ระบายน้ำออกด้วยนะครับจะถึงจะดีนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นตะกันนะครับน้ำที่เป็นตะกอนเนี่ยมันจะทำให้พัดลมไอเย็นของคุณทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับตัวนี้มันดีอย่างไรนะครับตัวนี้มันจะมีแผงรังผึ้งนะครับที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับพัดลมไอเย็นที่มีแผงรังผึ้งมากกว่า2นิ้วขึ้นไปนะครับหรือว่า5เซนขึ้นไปก็จะทำให้ลมที่ออกมากำลังดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีข้อดีคือมันเคลือบสารสีฟ้าเห็นไหมครับมันจะเป็นสารสีฟ้านะครับไอสารสีฟ้าเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคือเทฟลอนนะครับเทฟลอนมีหน้าที่ป้องกันประกันนะครับเข้ามาจับกับแผงรังผึ้งเพื่อยืดประสิทธิภาพการทำงานนะครับแต่ว่ามันจะ อุณหภูมิเนี่ยที่ได้นะครับมันจะไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเท่ากับที่เป็นแผงรังผึ้งหมดนะครับเหมือนบางยี่ห้อเช่นของ Master Cool นะครับตัวของมาสเตอร์คูลเนี่ยเขาไม่ได้เคลือบในตรงเทฟลอนมานะครับมันก็จะทำให้เย็นกว่านะครับหรือว่าคูลพัดเนี่ยเขาไม่ได้เคลือบมานะครับมันก็ทำให้เย็นกว่านั่นเองนะครับไอ้เจ้าเนี่ยนะครับมันจะมีแผงรังผึ้งทั้งด้านซ้าย1อันด้านขวา1อันด้านหลัง1อันนะครับก็เป็น3ด้านนะครับถ้าใครอยากที่ต้องการซื้อเครื่องใหม่ที่มีประสิทธิภาพนะครับก็ควรเลือกที่มันมี3ด้านนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นAC Turbo 1นะครับ AC Turbo 1แล้วก็ที่สำคัญนะครับการเลือกซื้อพัดลมนะครับก็ต้องเลือกที่มันสามารถใส่ไอ้นี้ได้อันนี้คืออะไรอันนี้คือเจลความเย็นนะครับเจลความเย็นต้องเอาไปแช่ช่องฟิตก่อนนะฮะถึงจะใช้งานได้นะครับก็มาใส่ตรงช่องใส่น้ำนะครับช่องใส่น้ำนะปึ๊บนะฮะแช่ช่องฟิตก่อนนะครับถึงจะมาใส่ได้นะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดฝามันเรียบร้อยนะฮะนี่หน้าตาของเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้ซึ่งข้อดีของไอ้เจ้าฮาตาริเนี่ยฮาตาริเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิบอกนะครับตอนนี้อยู่ที่35องศาซีนะครับก็ถ้าแต่ว่าข้อเสียของฮาตาริเนี่ยก็คือพัดลมเสียงดังนะครับควรเปิดที่เบอร์2นะครับควรเปิดที่เบอร์2นะครับฮาตาริเนี่ยมีระบบนี่ด้วยนะครับกรองอากาศนะครับอันนี้เรารอเปิดที่เบอร์2ไว้ก่อนนะครับว่ามันจะทำความเย็นมาเท่าไหร่นะฮะก็เติมน้ำไปแล้วนะครับใส่เจลทำความเย็นไปแล้วนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับจะบ่นว่าพัดลมไอเย็นนะครับต้องหมั่นเติมน้ำใช่ครับมันต้องหมั่นเติมน้ำนะครับเพราะว่าแผงรังผึ้งเนี่ยมันระบายอากาศออกนะครับเริ่มติดแล้วนะครับเริ่มมีเสียงน้ำไหลนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นฮาตารินะครับ AC Turbo 1นะครับซึ่งจะเป็นรุ่นใหม่ก็คือ AC 33R1 นะครับลมออกมาค่อนข้างที่จะเย็นเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะทำความเย็นลดไปเท่าไหร่นะครับรอสักพักหนึ่งนะโอเคนะครับโอเคครับจากที่เราเปิดมา
ประมาณ40นาทีได้นะครับตอนนี้อุณหภูมิ 28.6 องศานะครับก็ลดจากเมื่อกี้มานิดหน่อยนะฮะประมาณ 6-7 องศาได้นะครับ 6-7 องศาได้นะครับก็ตัวของพัดลมไอเย็นนะครับจริงๆแล้วพัดลมไอเย็นเนี่ยมันต้องล้างแผงรังผึ้งบ่อยๆนะครับสัปดาห์หนึ่งก็ควรที่จะล้าง1ครั้งนะครับตากแดด 4-8 ชั่วโมงนะฮะตากแดด 4-8 ชั่วโมงนะครับก่อนนี้มือใหม่นะฮะซื้อมาครั้งแรกนะครับมือใหม่ที่ซื้อมาครั้งแรกนะครับก่อนที่คุณจะใช้นะครับควรล้างแผงรังผึ้งและก็ไอ้เจ้าที่เก็บน้ำนะครับประมาณ 2-3 รอบนะฮะเพราะว่าบางรุ่นของพัดลมไอเย็นเนี่ยมันจะมีกลิ่นคาวปลานะครับจากแผงรังผึ้งกลิ่นคาวน่าจะเป็นกลิ่นกาวนะครับพวกกาวพวกเทฟลอนนะครับมันจะมีกลิ่นอยู่นะฮะก็ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะครับต้องถอดแผงรังผึ้งออกมาล้างนะครับยี่ห้อนี้ก็ควรจะล้างด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ล้างเลยนะครับมันจะมีเศษของแผงรังผึ้งเนี่ยจำนวนมากทำให้ไปอุดตันที่ปั๊มน้ำได้นะครับอุดตันที่ปั๊มน้ำได้นะครับก็เป็นประมาณนั้นสำหรับรุ่นนี้นะครับสามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้นะครับหากแผงรังผึ้งมันตันนะครับแผงรังผึ้งตันคือไอ้เจ้าอุณหภูมิทำความเย็นเนี่ยมันไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับก็เปลี่ยนโดยการไขน็อตตัวนี้ออกนะครับไขน็อตตัวนี้ออกนะแล้วก็ด้านหลังก็ไขน็อตอีก2ตัวนะครับด้านล่างนี้นะ2ตัวนะครับแล้วก็ดึงแผงตะแกรงฟิลเตอร์ออกนะครับแล้วก็ค่อยๆงัดเอาแผงรังผึ้งออกนะครับอ่ะแผงรังผึ้งของฮาตารินะครับอธิบายก่อนแผงรังผึ้งฮาตาริเนี่ยแผงด้านหลังนะครับรุ่น AC 1200 AC Turbo1นะครับ AC Turbo 1นะครับหรือว่า AC 33R1 แผงด้านหลังจะเป็นแบบเคลือบเทฟลอนนะครับซึ่งราคาค่าแผงเนี่ย300บาทถูกไหมค่าแผง300บาทนะครับแผงรังผึ้งไอ้สีน้ำเงินเนี่ยนะฮะค่าแผง300บาทนะครับด้านข้างนะครับ AC Turbo 1นะครับจะราคาอยู่ที่150บาทนะครับ2ชุดก็300บาทนะครับรวมแล้วเปลี่ยนแผงรังผึ้งยกเซตเนี่ยก็ประมาณ600บาทนะครับถ้ามีค่าจัดส่งก็น่าจะเกินกว่านั้นนะครับน่าจะเกินกว่านิดหน่อยนะฮะอันนี้แผงรังผึ้งมีขายที่ศูนย์ฮาตารินะครับศูนย์อะไหล่ของฮาตารินะครับก็ปีหนึ่งควรจะเปลี่ยน1ครั้งนะครับปีหนึ่งควรจะเปลี่ยน1ครั้งนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานของไอ้เจ้าพัดลมไอเดียนเนี่ยทำงานได้ดีนะครับโอเคมาต่อกันนะครับสำหรับหลายคนนะครับที่บอกว่าไอ้เจ้าน้ำแข็งเทียมนะฮะหรือว่าตัวของเจียวทำความเย็นเนี่ยมันไม่เย็นเลยนะครับมันไม่เย็นเลยนะครับใช่ครับมันอาจจะไม่เย็นนะครับว่ามันทำมาจากแอลกอฮอล์นะครับคูลแคทอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะซึ่งไอ้เจ้าเนี่ยนะครับเราสามารถทดแทนโดยการใช้น้ำแข็งมือได้นะครับก็ถ้าใช้น้ำแข็งมือนะใส่ตรงช่องตรงนี้นะครับช่องน้ำนะฮะช่องน้ำนะครับใส่ตรงช่องน้ำนะครับตัดให้พอดีนะฮะถึงจะใส่ใช้งานได้นะครับก็ถ้าใช้อันเนี้ยน้ำแข็งเทียมนะครับมันสะดวกสบายนะครับมันสะดวกสบายแต่ว่าความเย็นที่ได้เนี่ยมันจะไม่ดีเท่าน้ำแข็งมือนะครับน้ำแข็งมือก็จะอยู่ได้นานกว่านะครับแต่ก้อนเล็กๆๆๆๆไปนะฮะก็จะใช้งานได้ดีกว่านะครับก็การใช้น้ำแข็งมือนะคุณต้องเติมน้ำให้ปริมาณสูงสักนิดหนึ่งนะครับสูงเท่าระดับประมาณเกือบแม็กนะครับเกือบแม็กเพื่อให้ไอ้เจ้าน้ำแข็งมือเนี่ยจะไม่ไปอุดตันที่บริเวณปั๊มน้ำนะครับก็จะสามารถใช้งานได้นะครับสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะลากันไปก่อนนะครับสำหรับการใช้พัดลมไอเย็นนะครับของฮาตารินะครับก็ถ้าเป็นรุ่นแนะนำก็คือรุ่นAC นะครับ 33R1 นะครับราคา 4,888 บาทนะครับหรือว่า 4,800 บาทนั่นเองนะครับก็หาซื้อได้ตาม Home Pro เนาะ Home Pro Home Mall อะไรพวกนี้นะฮะมีขายนะครับหรือว่าร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับเพราะว่าเป็นยี่ห้อนิยมที่เขาขายกันนะครับโอเคขอบคุณครับ